เคยมาโชว์ผลงานที่ไทยไฟท์ลีกแล้วล่ะครับแข้งนี่ออกแม่นนะอืมประเภทจังหวะฝีมือนะครับเทียบสัดส่วนกันเนี่ยน้องเอิญครับที่ได้สูงได้ร้อยกว่า7เซนติเมตรด้วยกันส่วนประสบการณ์ในการละเกตเห็นว่าเคยต่อยเวทีใหญ่ๆมาหลายที่นะครับแล้วก็ผ่านในเวทีระดับโลกมาแล้วแล้วก็ครั้งนี้ครับมาสัมผัสความมันในศึกไทยไฟท์ลีกกันครับเรียกว่าเป็นความมันระดับโลกเช่นกันนะครับรายการไทยไฟท์ลีกวายครูเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะชื่นชมเลยวายครูนี่แบบสวยงามอ่อนช้อยนะน่ารักนะครับทั้งคู่เลยครับเนี่ยก็มาย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะครับกาลเกตมุมขาวก็ประเภทบูดุดันหมัดอันตรายขณะที่น้องเอิญฝีมือจัดจ้านครับเดี๋ยวมาดูว่ามวยสไตล์ไหนที่จะคว้าชัยไปครองครับชอบแบบไหนครับเลือกเอาเลยนะครับบูหรือบุญครับดุดันหรือฝีมือครับ2คน2สไตล์ครับมาเจอกันที่นี่เชื่อว่าถูกที่ถูกเวลาครับเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับไม่ใช่ครับ โอ้คู่แรกต่อยกันนานเหลือเกิน คู่ที่2แล้วเนี่ย วันนี้7คู่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามความมันกันนะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึงรู้กันนะครับว่าเดชทรงวุฒิหรือว่าชัยบุรีจะเป็นแชมป์ครับในศึกมวยรอบคาดเชือกในพิกัด63กิโลกรัมเอาละครับมายกแรกครับกับคู่มวยหญิงซึ่งเป็นคู่ที่2ของรายการดูแล้วนี่รูปร่างก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับกาลเกตเปิดด้วยแข้งต่อยหมัดเอาละครับแม่หมัดโดนแล้วครับเมาไปแล้วครับโอ้ล่วงเลยน้องเอิญโอ้โหเอาครับกรรมการนับก่อนโอ้ต้องพักตั้งสติก่อนครับนี่ครับโอ้ประมาทเพียงเสี้ยววินาทีครับหมัดเข้าหน้าไปเลยโอ้มาถึงก็เอาเลยแล้วต่อยแม่นด้วยนะครับแม่ไม่มีการพูดไม่มีการจางกระโดดต่อยอีกทีนึงเอาวงในเสียบโอ้แกรีบไปไหนหรือเปล่าครับรีบไปไหนหรือเปล่าครับหรือว่าโมโหคู่แล้วครับแม่ต้องรอถึงสี่ยกเลยคู่แล้วโอ้โหแม่เปิดมานี่ก็จัดหมัดไปก่อนนะครับกาลเกตเอาครับน้องเอิญคืนบ้างเหมือนกันแม่ไม่แน่แล้วนะครับคู่นี้โอ้โหจะมีพลิกอีกหรือเปล่าโดนไปหนึ่งนับครับก็ต้องพยายามตั้งสติแล้วก็คืนสติกลับมาครับโอ้แล้วดูหมัดของกาลเกตยังหนักอยู่ล่วงอีกแล้วครับจัดไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โหมวยหญิงน็อกกันเราไม่ค่อยเห็นเนาะแต่นี่ดูจริงเอออันนี้ดูจริงครับหนึ่งนับแล้วก็นี่นับที่สองครับแล้วยังไงครับไหวไม่ไหวครับสุดท้ายลุยต่อนะครับเสียสองนับไปแล้วครับน้องเอิญครับกาลเกตชื่อเพราะมากๆครับแต่ลีลาการชกดูหูดูครับดูดันเหลือเกินโอ้โหแต่ถ้าโดนอีกหนึ่งนับนี่ก็จะแพ้ TKO ทันทีครับน้องเอิญมาลุ้นกันนะว่าจะรอดจากยกนี้หรือไม่ครับว่าจังหวะเตะเนี่ยจะไม่กันหมัดไม่อยู่ครับเตะแล้วเจอหมัดสวนโอ้แล้วดูกาลเกตไฟนี้นี่แข็งแกร่งแข็งแรงจริงแม่หมัดแกอาจจังหวะการหล่นแบบดีแล้วนี่หมัดซ้ายหมัดขวาใหม่แล้วครับกาลเกตครับเจอแข้งมาเดินเข้าไปครับนี่ครับต่อยรับตัวต่อยบอยหน้าเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วน้องเอิญเลี้ยวแล้วโดนหมัดเลี้ยวแล้วไม่ไหวครับโอ้โหดูครับแหมโดนแต่ละหมัดคือถ้าเป็นผมอะผมไปตั้งแต่หมัดแรกแล้วแต่ต้นเกมเลยไปก่อนละโอ้โหนี่แหละครับความดุดันของสาวจากเมืองเพชรครับกาลเกตเครื่องดื่มคอมมานโดดูช้าๆช้าๆอีกครั้งนะครับเปิดมาในจับแล้วใส่เลยครับขวาแรกไม่โดนขวา2นี่เลยครับโอ้โหเบี้ยวเลยครับดูครับแม่โดนเข้าไปนี่โอ้โหหมัดหนักจริงๆอ่ะโอ้โหดูครับนี่ครับแล้วพอมีอาการทุกแกเข้าไปย้ำอีกชุดหนึ่งครับแหมจังหวะวินาทีทองแกดีด้วยครับแล้วดูแล้วแหมน้องเอิญเองก็พยายามจะสู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เดียวโดนมา2นับแล้วอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับต้านแรงเสียดทานกำปั้นแรงเสียดทานกำปั้นของกาลเกตไม่ไหวจริงครับเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็พยายามออกแข้งมันยาวกว่าหมัดก็จริงครับแต่ว่าจังหวะที่กาดตกอะครับเนี่ยเจอหมัดเข้าไปครับดูครับโอ้โหหมัดกาลเกตอันตรายมากๆครับตัดส
สินนะครับ The winner by technical knockout White Corner การะเกด from เพชรบุรีโอ้โหน่าจับตามากนะครับหมัดขวาของการะเกดเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปพิกัด65กิโลกรัม